ันนี้คุณฝึกเจริญสติกับลมหายใจได้คล่องแคล่วขึ้นแล้วใช่ไหมคะเวลาที่เราเผลอเพลินไปกับอะไรบ้างมันเหน็ดเหนื่อยเราจะเห็นว่าเราจะกลับมาถอนลมหายใจค่ะทำงานหนักทำงานไปบ่นไปอึดอัดคับข้องลมหายใจที่คุณถอนลึกๆ1ครั้งก็คือการเตือนว่าคุณยังมีลมหายใจที่เป็นเพื่อนอยู่ลมหายใจเป็นเพื่อนและช่วยให้ชีวิตของคุณตื่นขึ้นดึงลมหายใจเข้าไปให้ลึกสักครั้งหรือ2ครั้งเวลาต้องการที่จะปรับเปลี่ยนให้ชีวิตของเราได้ตื่นตัวทั่วพร้อมเมื่อมีสติสัมปชัญญะก็เกิดขึ้นค่ะสติสัมปชัญญะเป็นกระบวนการของการทำงานที่มีปัญญาทีเดียวนะคะกลับมาหายใจปกติอีกสักครั้งหรือ2ครั้งถ้าความเหน็ดเหนื่อยยังไม่หายไปก็หายใจแรงๆลึกๆอีกสักครั้งนึงแล้วก็กลับมาหายใจปกติลองฝึกทำอย่างนี้ยังมีฉันทะคือความรักและความพอใจที่จะไม่จมจอมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดนะคะคุณจะชำนาญมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณกำลังเบื่อคุณจะเห็นว่าความเบื่อเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นค่ะหายใจเข้าให้ลึกแล้วแรงจะเห็นความเบื่อคลายคืนในลมหายใจออกทีเดียวนะคะเวลาเห็นเบื่อมาเบื่อไปในหัวใจของเราไม่มีที่อาศัยได้ของความเบื่อคุณกำลังทำงานในสูตรเดิมแล้วค่ะรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาความเบื่อเห็นความเบื่อเกิดดับอย่างฉับพลันได้เมื่อไหร่คุณจะเป็นอิสระค่ะลองฝึกเจริญสติกับลมหายใจพิจารณาทำอยู่เรื่อยๆแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีอิสระภาพอยู่ในทุกๆเรื่องราวของชีวิตค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ